しっかりして。เป็นไรไหมอะเธอ นี่คือคนที่เราเลือกมาเป็นพวกหรือเปล่าไปนะครับใครก็ได้ช่วยด้วยถึงแล้วนะครับเมืองแห่งแสงเวนเดลนะครับน่าจะเป็นเมืองใหญ่นะเพราะเป็นเมืองแห่งแสงไงถูกปะสำหรับเป็นสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับกลับมาต่อนะครับกับเทรลออฟมานานะครับวันนี้นะครับก็เราจะไปหานะบาทหลวงแห่งแสงนะครับเราหลังจากที่เราพักผ่อนเก็บของเรียบร้อยนะครับทางนี้นะปราสาทโอเคเลยนะผมติดอย่างเดียวแหละเกมเนี้ยเมืองมันเล็กเกินไปมันเหมือนเป็นอาณาจักรอะแต่ว่าเฮ้ยมีคนอยู่แค่ไม่กี่คนนะครับเดี๋ยววิวก็สวยดีนะโอเคมากเลยแล้วก็มีแบบลมพัดต้นไม้ด้วยดูแบบบูดุบบูดุบดีบูดุบบูดุบคืออะไรวะบูดุบบูดุบไปต่อนะครับเราหลังจากครั้งก่อนนะที่เราได้พวกพ้องมาเยอะแยะนะครับมากมายนะวันนี้เราก็จะไปลุยกันต่อสามคนละเดินตามมานะลูกชาร์ลอตต์ここで待ってるเดี๋ยวชาร์ลอตต์รอที่นี่แล้วกันเพราะว่าฉันหนีไปโดยที่ไม่บอกคุณปู่อะต้องโกรธเราแน่ๆเลยชาร์ลอตต์เลยไม่เข้าปาร์ตี้ด้วยเหรอชาร์ลอตต์มาเหอะโอ้พูดแบบเดิมเลยใครวะเนี่ยฉันก็ได้ยินเรื่องราวมานานนะแต่ว่าวัดแห่งแสงเนี่ยมันช่างดูสวยงามซะจริงๆเลยเสียดายมุมกล้องขึ้นไปหน่อยไม่ได้มองไม่เห็นเต็มนะครับโอเคอันนี้มีที่นั่งเทียบเลยแต่ไม่มีคนเคยได้ยินสปริงสเตปเปอร์ไหมมันคือ เห็ดแปลกๆที่ขึ้นอยู่ในป่ากระโดดแล้วอ่ะมันจะเด้งอ๋อทำให้เราอ๋อเขาเรียกว่าสปริงสเตปเปอร์อะไรวะเนี่ยภูเขาที่อยู่ด้านหลังถ้ำนั้นเคยมีเมืองนึงที่รุ่งเรืองมากเป็นที่ที่นางฟ้าแห่งมานาได้มาลงบนโลกเป็นครั้งแรกตอนนี้เหลือแค่ซากปรักหักพังตบหน่อยตอนนี้มันเหมือนมีเสียงแปลกๆนะมาจากถ้ำช่วงเนี้ยไม่รู้มันคือเสียงอะไรเสียงอะไรแปลกๆจากถ้ำของผมกล่องอยู่สบนของกล่องเลยนะครับอยากโดดไปลำลังคานี้จังเลยแสงคืออะไรบาทหลวงจ๋าคุณปู่ของชาร์ลอตนะครับดูคุณปู่จะว่าอะไรทำไมตัวเล็กจังเลยมานาโนเมกามิซามาโนชิคุฟุคุโอเอราเรมาซิโอนิมาเถอะมารับพรของนางฟ้ามานาเถอะคุณเหรอที่เป็นบาทหลวงแห่งแสงอะก็เหมือนคุณปู่ธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยมีความรู้ความชำนาญให้ฉันจริงๆเหรอที่จะมอบให้จริงๆเหรอดูละกันว่าใช่เหรอขอคลาสเชงได้ไหมฉันอยากจะแข็งแกร่งขึ้นยามเทโอเคโอนุชิเดวะมาดามาดาเคเคนบุสุกตอนนี้คลาสเชงนั่นโดเด็กคลาสเชงยังไม่ได้หรอกเธออ่ะนั่นนั่นทำไมอ่ะโอนุชิโมมานาสโตนというนามัยだけは聞いたことがあるじゃんคุณแม่เคยได้ยินแล้วแหละเรื่องมานาสโตน十分に経験を積みเจ้านะมานาสโตนから力を得られればสะสมประสบการณ์クラスチェンジが可能ถึงจะสามารถใช้มานาพาวเวอร์เพื่อดีคลาสเชงได้ใครจะมีเวลาทำพวกนั้นวะถ้าฉันไม่แข็งแกร่งขึ้นฉันจะสู้ไอวิสาดนั้นได้ไงซารีบอกมาพบกับบาทหลวงแห่งแสงแล้วเธอที่จะบอกว่าตอนนี้ต้นไม้แห่งมานาเริ่มจะเหี่ยวเฉาแล้วนะพลังของมานาก็อ่อนแอลงเพียงนิดเดียวหน่อยนะ
บาทหลวงเลยบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยถ้ามานายยิ่งอ่อนแอลงพลังของเราก็จะลดลงไปด้วยเฟอรี่ในเอราบาริชิโมโนโอนุชิกะเซอิคินิเตมานาโนทรุกิโอนุคาเนบานารันโนจัซโนะนันเดสเตคีเตไนโยเนเฟอรี่โดยุโกโตนาโนแฟรี่นะครับเป็นคนเลือกแองเจล่านะครับมานาโนเกนโชเป็นคนที่จะสามารถช่วยกอบกู้โลกนะครับโดยใช้ดาบของมานานะครับแต่ว่าแฟรี่ไม่ได้บอกเอเจล่านะครับก็เลยตกใจนะครับตอนบาทหลวงนะครับเมื่อกี้พูดถึงนะครับถ้างั้นตอนนี้แฟรี่แกก็เลือกไปเลือกคนใหม่สิอันจะได้ไม่อยากยุ่งเรื่องนี้เลยอิชิโดยาโดนิชิโอเอรันเดชิมาอุโตแต่ดูเหมือนว่าแฟรี่เนี่ยจะเลือกเพียงได้แค่คนเดียวแล้วก็ไม่สามารถออกไปจากคนคนนั้นได้เลยจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตว่าละอาร์เทนาโน断りの女王の狙いもマナの剣なんでしょ女王にあなたの力を認めさせるいいチャンスだと思うけどなちょっと人の頭の中勝手に覗いたでしょ信じらんないもうでもちょっと待ってでもペアリランそのマナの剣って一体何なのやおれマナの剣それは全ての精霊を司るイニシエの力の象徴マナの女神が世界の創造に用いし黄金の杖の仮の姿マナの剣を手にせし者世界を支配しうる力を与えられるその剣は今なおマナの木の根元に世界に眠らんอยู่ที่รากของอยู่ที่ตรงรากของต้นมานานะครับมานาの木が完全に枯れてしまう前にマナの剣を抜くことができればตอนนี้นะครับมานาの女神様は再びお目覚めになるต้องไปเอาดาบแห่งมานานะครับแล้วก็ปลุกนางฟ้าแห่งมานาให้เกิดตื่นขึ้นนะครับその剣を手に入れようとしているให้私が先に行って剣を奪えば、きっと私を見直してくれる。で、そのマナの聖域ってところにはどうやって行くの？ごめんなさい。マナが減ってしまい、私にはもう聖域への扉を開くだけの力は残っていません。世界の様々なところにマナストーンと呼ばれる。เอาดาบแห่งมานานะเราต้องไปปราสาทของมานาซึ่งแฟรี่แต่ก่อนเนี่ยเปิดพอร์ทัลนะครับเปิดประตูมิติไปได้นะครับแล้วตอนนี้พลังไม่พอนะครับมานาの聖域と現世をつなぐ聖域への扉ต้องใช้มานาสโตนแทนนะครับเราต้องไปหามานาสโตนนะครับมานาの扉に入れば聖域へとたどり着けるのだがมานาの女神が眠りについた時聖域を現世から封じるため8つのマナストーンのエネルギーは封じられてしまったどうすれば大昔には古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを自在にコントロールすることができたと言われているしかしその呪法をめぐりเพื่อจะเปิดประตูมิตินะครับเหมือนกับที่ราชินีของอัลเทนานะครับที่เป็นแม่ของเอ็นเจล่านะอยากทำนะครับเมทบูซุนเซนนี่มาได้ยินทั้งことがあるคารูจิที่生き残った者たちは同じ過ちを繰り返さないようその古代魔法を禁断の呪文として術者の命を奪うような呪文をかけ封印してしまったเวทมนต์นั้นนะครับก็จะตายไปนะครับเพราะมันต้องใช้พลังของพลังชีวิตนะครับมันก็เลยไม่รู้นะครับตอนนี้ไม่มีใครใช้สเปลคำสาปนี้นะครับบาสวงแห่งแสงบอกนะแต่ว่าบัคคริมสันวิสาดนะครับมันเหมือนรู้นะครับその属性の精霊たちがいるはずよ彼らの力を借りることができれば残された魔の力で私でも
聖域への扉をแต่ว่าแฟรี่มีวิธีนะคือถ้าเรามีมานาสโตนนะครับกับพลังของแฟรี่นะครับสามารถที่จะเปิดประตูมิติได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียไม่ต้องทำให้ใครไม่ต้องใช้พลังชีวิตของใครเสียชีวิตนะครับมิตาというものも多いまず手始めにウィルオウィスプの力を借りに行くのじゃフェアリーと共に滝の洞窟へ行ってตอนนี้ต้องไปฟายลูมิน่านะครับในถ้ำนะครับโอ้ยフェアリー答えてくれ。もしかしてお前らと一緒に行けば、俺の願いも叶うのか。もちろんよ。世界最強の天使になれるかも。一緒に行きましょう。ดูรันเลยจะไปด้วยนะครับเพราะว่าบอกว่านางฟ้ามานานะครับก็จะช่วยนะครับให้นางฟ้ามานานะก็จะช่วยทำความฝันให้เป็นจริงนะครับก็คือเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกนั่นเองโอเคนักบวชแห่งแสงนะครับให้ของละ ability ใหม่นะครับเพิ่ม HP chain ability นะครับที่เป็นแบบนี้นะครับสามารถใช้ได้โดยเมมเบอร์ทุกคนนะครับโอเคเข้าใจละมาดิจ้าชาร์ลอตพูดถึงชาร์ลอตหน่อยไหมต้องไปหา element lumina นะครับในถ้ำที่ผ่านมานะครับหาไงวะเดี๋ยวเอาแฟรี่ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยหาลูมิน่านะครับแล้วก็ไปยืมพลังแห่งแสงของลูมิน่านะครับชาร์ลอตจะไปด้วยไหมวะเนี่ยชาร์ลอตรอแล้วเหรอชาร์ลอตต์มาついていくでちヒースを探すんでちあんたさんがダメって言ってもついていくから断っても無駄でちよชาร์ลอตไปด้วยนะครับบอกว่าไม่ว่าไงก็จะไปด้วยอ่ะเหมือนต้องไปชาร์ลอตเนี่ยมันเหมือนมีคนคนหนึ่งที่ไปด้วยนะครับเป็นคนอารักขาตามตอนที่หนีไปจากโบสถ์นะครับโดยที่ไม่บอกไปปู่เขานะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเหมือนโดนลักพาตัวหายไปประมาณนั้นนะครับตบเลยเราอัพของมาแล้วนะครับไม่ใช่อะไรเอาโดนเลยเราไม่ใช่ศัตรูของเราลองไปทางไหนวะมันบอกทางอยู่แล้วนะพี่จิงกระเด็นไปซะกระเด็นไปซะเอาผมโดนตีจนพลังผมลดขนาดนี้แล้ววันนี้เสื้อเลยมาทางนี้เหรอวะต้องมาทางนี้ไหมเหรอทำไมไม่เห็นลูมิน่าอ๋อต้องพึ่งแฟรี่หยุดก่อนนะจริงชอบเพลงนี้อยู่นะเพลงนี้โอเคเลยแฟรี่หาลูมิน่าให้นั่นไงลูมิน่าแต่ทางนี้ได้แน่ๆเลยมีพลังมานาที่มาจากน้ำตกอ่ะเห็นช่องตรงนั้นไหมมานาลูมิน่าต้องอยู่ตรงนั้นแน่ๆเลยตรงไหนวะกูจะไปทางไหนเนี่ยไม่เป็นไรมันบอกทางอยู่แล้วนะครับสอยมันลงมาสอยมันลงมาหลุมสะกำเก็บของหมดแล้วนะครับอัพละนี่ไงไปทางที่เราไปไม่ได้ครั้งก่อนนะครับชาร์ลอตเดินต่อแตะมากเลยต้องข้ามไปยังไงเนี่ยแบบเนี้ยあなたたち飛べないんだもんね。ลืมไปว่าพวกเธอเนี่ยบินไม่ได้นะ。この滝の水からマナの力を振り出せそうね。あなたたちを向こう側に渡せるか、やってみるよ。เดี๋ยวลองใช้พลังอ่ะ。เดี๋ยวใช้ลองพลังที่ได้จากน้ำตกเนี่ย。ช่วยส่งเธอไปฝั่งนู้นแล้วกันนะ。โอ้โหว้าไปเลยเว้ย。
แฟรี่เนี่ยยัตตะเน่เย้เฉยเลยอยู่ดีๆก็คามาได้เอ้าอ้าวรับอัตโนมัติไปต่อกันเรามาครับเพ่โอ้โหมีบาเลียเฮ้ยทำไงวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนโดนไล่ฆ่ามาไล่ฆ่าเอาของก่อนมาละซ่อนๆนะตรงไหนน่าละว่าละอุ๊ยทำไมซอมบี้เหรอมันไม่ตายมันไม่กระเด็นอ่ะเป็นแชปเตอร์หนึ่งเลยเล่นตั้งนานแล้วมาบอสแน่ๆลูมิน่านั่นไงกูว่าละบอสปูเลยมาเลยลุยดูไม่เหมือนโอ้โหตัวนี้ไม่ใช่ลูมิน่าสปิริตนี่ว่าแต่เหมือนมีพลังของมานาอยู่นะกดผิดกดผิดไม่กดคอนโทรลนะดับเบิ้ลได้บอมลบพี่พลังมีโดดไปแล้วกูไก่ตายละดับเบิ้ลสแลชไปเรียบร้อยง่ายนะครับไม่ง่ายง่ายเพราะเราลุมเลยเราเปิดไปจนได้นะครับโอ้โหอัพเลยดีเยี่ยมมากคนละดอกนั่นคืออะไรอ่ะสวัสดีจ้าฉันคือลูมิน่าเองขอบคุณมากเลยนะฉันอยู่ในท้องมันตั้งนานอ่ะจีโจ้ว่าさっき皆さんが戦ってる間にフェアリーさんからテレパシーで聞いたす。いや。เมื่อกี้แฟรี่บอกฉันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะโดยフェアリーさんもそう。สื่อสารทางจิตนะครับ。僕ら精霊はマナがなくなっちゃうと存在できないですからね。マナを救うためにも協力させてもらうす。เดี๋ยวเหมือนกับแฟรี่เลยพวกฉันเป็นสปิริตนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้พลังของมานะเพื่อที่ให้อยู่ชีวิตเพื่อที่ให้มีชีวิตอยู่ไปได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะช่วยเต็มที่เลยมานาสโตนว่ามาดับบูจิสแต่ว่า非常に不安定な状態なもんですからいつか真珠が封印を解いて復活しちゃうかもしれない。แต่ว่ามันรู้สึกไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แล้วมีโอกาสที่พวกปีศาจนะครับพวกอสูรมันจะตื่นขึ้นมาได้อสูรร้ายทั้ง8นะครับเย้ได้พลังแห่งแสงลูมิน่าแล้วแปลวฮอร่าอ่างก็ไอเกลือชิคามิจิเด็กซ่าโย่ดูสิมีทางไปด้วย
เหมือนผมกดคลิกแล้วมันตัดไปนะเมื่อกี้ได้พลังแห่งแสงแล้วนะครับโอลี่บอทโอเคมีของให้เก็บไหมพลังเต็มด้วยนะเอาออกมาทางเดิมนี่หว่าในชัปเตอร์1อยู่เลยวะเล่นมานานแรงเหมือนกันจะได้จะได้แล้วชาลอมจะฮิวให้เราอัตโนมัติไหมวะนั่นแหละที่สิ่งที่ต้องการนะโอ้โหมาแล้วไอ้พวกบีสพวกอสูรไม่คุยไม่อะไรเลยตบเลยแกแกทำอะไรอ่ะโอ้เมื่อราโนโอคาเกเดทากิโนโดคุสโนเคคไคกะคิเอขอบคุณมากเลยนะที่ทำลายบาเรียเซโตเวนเดโรเอโนชินโคกะคาโนนินัตตะนาวตอนนี้ไม่มีอะไรที่หยุดพวกเราตัวเนี่ยบุกเวนเดลแล้วขอบคุณมากมากแต่รีบบอกไม่นะเอโอชอีกซูอ๋อที่มีบาเรียกันถ้ำไว้เพราะว่ากันไม่ให้พวกนี้บุกเวนเดลนะครับตอนนี้ลำบากแล้วแฟรี่ทำให้เป็นเดี๋ยวต้องพินาศแน่เลยทำไงดีอ่ะสลบกันหมดเลยนึกว่าตกน้ำนะเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอไม่ได้ตกน้ำตกเหรอโอเคอันนี้คือแซงจูรี่ของมานานะครับคือเป็นคล้ายแบบเป็นมีอีกมิติหนึ่งอะที่ว่านะครับต้องเปิดพอร์ทัลนะน่าจะนะมานาの木が枯れていく。ต้นไม้มานาเริ่มเหี่ยวลงเรื่อยๆแล้วมานาの女神様を覚醒させなければ。ต้องหาฮีโร่ที่เพื่อที่มาปลุกพลังแห่งมานาขึ้นข้าพเจ้าจะแจ้งความเรื่องนี้ให้ทราบไปไปหาบาทหลวงแห่งแสงกันเถอะรีบไปกันเถอะคือพวกนี้ เป็นพวกที่ดูแลต้นไม้แห่งมานานะครับไอ้คนนี้ไปไม่ไหวแล้วพวกนี้นะครับคนที่ไม่ไหวนะครับแฟรี่ที่ไม่ไหวนะครับก็บอกว่าพลังไม่พอนะที่จะข้ามไปหันโลกแห่งมนุษย์นะครับก็เลยส่งพลังให้แฟรี่ตัวนี้นะครับไปหาฮีโร่ให้เจอนะแล้วก็ช่วยต้นไม้แห่งมานาให้ได้เหลือแค่ตัวเดียวนะก็คือแฟรี่ของเรานี่คืออดีตใช่ไหมโอ้โหเริ่มนะเริ่มซีเรียสแล้วนะครับตอนแรกขำๆอยู่นะครับตอนนี้เริ่มซีเรียสแล้วนะครับโลกจะวิบัตินะครับก็เพราะไอ้พวกนี้แหละนะครับทำลายนะครับต้นไม้แห่งมานานะโลกจะเข้าสู่ท้อสงครามแล้วเหรอเห็นบุกหลายเมืองแล้วนะครับหมู่บ้านก็เละเทะหมดนะไอ้เจ้าละเฮ้ยที่นี่มันไอ้บ้าปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะอัมมารีซาวากุโตะคาราดานิโยกุไนโยอย่าตะโกนเสียงดังได้ไหมเนี่ยนั่นน่ะโนโกโกะวาตัสตาชิอะเรคาระอิตไทคิมิตาชิซึบุนนากายโกโตะกุตตาริชิเตะตะคะโตะโมโดไดจูบุนาโนไคここはビースト兵に占領されたジャドの地下牢さ俺もちょっとドジっちまってこのざまさตอนนี้เราก็กลับมาที่จาร์ดก็เมืองจาร์ดนะครับเมืองที่ตอนนั้นมันกั้นไว้ไม่ให้เราไปนะก่อนนะครับฮอกอายนะครับตอนนี้ดูนะคอยดูแล้วกันฮอกอายช่วยเราออกไปจากที่นี่หรือเปล่านะเงียบเงียบไว้คิมิคิมิมิโรโย牢屋の鍵が開いてるぜ
เฮ้ยคุณคุณมาดูสิทำไมประตูมันอันล็อกได้อ่ะประตูไม่ได้ล็อกนี่นะจริงๆด้วยแต่ว่าทำไมนะง่ายๆเองดูตรงนั้นดูตรงนั้นดูตรงนั้นอีกไงดูตรงนั้นนะดูตรงนั้นนะเฮ้ยอิจฉาอักรีก็แค่นี้เองสบายสบายนะน่าชิมัตต์มันเป็นโจรนะครับเป็นโปรเฟสชันนอลโจรเลยแหละนะโอมาชิโตซันซะอีโกเซไปออกไปกันเถอะเล่าโยชじゃあ二手に分かれよ君たちは港に急げこの町から脱出するんだพวกคุณต้องไปทางท่าเรือ獣人たちがウェンデルに攻め込んで町の警備が手薄になったら船を出すと俺が捕まる前に町の連中が話していた。急げば間に合うはずだ。しかし君たち、随分体力を消耗しているな。そこの女神像にお祈りして回復しておいた方がいいぞ。俺もすぐに行く。港で会おう。さよなら。มันไม่ออกมาวะเฮ้ยโอ้อยู่ดีๆก็ได้ท่าใหม่ท่าพิเศษนะครับงงแล้วคุยกับคนแบบนี้ก็ได้ของอย่างนี้หรอ MP Boost นี่ต้องการมากเลยปะเซฟก่อนเรานะครับลุยต่อนะลูกบ้านมันก็ดีหรอหมาแมวมันทำอะไรแถวนี้อ้าวศัตรูเนี่ย ว่าอยู่หมาแมวมันทำอะไรแถวนี้今の戦い、俺一人でも十分だったな。みんなでぶっ飛ばすでち。ง่วงคืออะไรวะเติม MP เหรอว้าวผมต้องตีธรรมดาก็ได้นะตรงนี้ตบเต็มเดียวเดี๋ยวมีประตูเปิดนะครับมีประตูไหนแหละしかたないわ行くわよมั่วมากเลยฮะ俺たちの敵じゃなかったなนี่ได้เป็นทางไปต่อนะแต่เราไม่ไปเอาตรงนี้ก่อนผมมาเพียบเลยตามเพียบเลยนี่ไงประตูบางที่เปิดนะวะมีประตูลับไหม
หมารอเต็มเลยนะนี่ไงพร้อมดีๆเลยล่ะโอ้โหได้เงินมา500เยอะมากนะหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรไปต่อนะครับลืมใช้ดับเบิ้ลสแลชเลยศัตรูเยอะจัดโอ้โหดับเบิ้ลสแลชแรงมากต่อแล้วโอ้ย1人で十分だ道を切り開いてやるぜこんなものประตูที่เปิดก็น่าจะเป็นประตูที่เป็นประตูเหล็กเมื่อกี้เลยนะครับ2อันศัตรูใช่ไหมเดี๋ยวมา2ด้านเลยสักหน่อยลองดูดิดอกอ้าวไม่ใช่ศัตรูตกใจหมดหนีไปแกไปใกล้ๆประมาณนั้นเก็ตลอสนะครับสบายๆแล้วแบบนี้โอ้ยนายเข้าเมืองแบบเมื่อกี้รีบขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะออกแล้วฮอกอายก็ยังไม่มาฮอกอายไม่มาเลยรอแป๊บนึงได้ปะรอไม่ได้แล้วรอไม่ได้แล้วตอนนี้ร้องรีบไปแล้วทุกคนขึ้นแล้วไปได้เลยมาใช่กันโอ้รอってくれรอด้วยรอด้วยว่ายน้ำอีกครับแต่ก็仕方ないมิ่นน่ะ元気だなโชคดีนะพวกเธอหนีออกจากนี้ก็โอเคนะเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ随分時間を無駄にしてしまったเราเสียเวลาไปเยอะมากเลยで残りの精霊たちを見つけないと。เราต้องไปไมเออร์แล้วก็ไปหาแฟรี่ตัวอื่นให้ได้พูดนะพวกพูดผีตัวอื่นนะที่หมดแรงไปน่าจะนะต้องไปหามาที่ไหนวะเนี่ยเพลงเปลี่ยนไปเลยอ๋อไมเออร์ไงเมื่อแห่งอิสระครับไมเออร์ Meyer.อิสระเสรีชิคาโร出られたのはいいけどこれからどうすればいいわけมาทางทางไป話を聞いてみようละทดลองคุยๆดูไปที่ไหนได้บ้างそうするしかなさそうね本当はのんびり休憩したかったのになฉันอยากจะไปพักผ่อนจังเลยไม่น่าเลยมีเรื่องตลอดเลยเองเจล่านะครับมึงไม่สนกับโลกจะพังพินาศเลยหรอวะเองเจล่าไอ้ตรงไหนเฮ้ยชาร์ลอตมาเต้นอะไรตรงนี้ลูกฉันเป็นเด็กที่บริสุทธิ์มากเลยแต่ว่าก็ต้องพวกเธอก็พาฉันมาใช้ความรุนแรงกับหลายๆคนหลายๆมอนสเตอร์เธอน่าจะมาปกป้องฉันนะไม่ใช่ฉันมาทำแบบนี้ชาร์ลอตเธอชิลไปไหมชาร์ลอตชาร์ลอตเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าเป็นดอเตอร์นะแกนดอเตอร์นั่นเองนายยังไปไม่ได้นะกันทางหรือเปล่าโอ้ยผมกับพวกเธอไปเรือข้ามน้ำจากจาโดหนีไปแล้วสิ
噂じゃ聖都ウェンデルの光の司祭様が命がけの結界を張り獣人たちの進行を防いだそうだ。คนที่เป็นกัปตันเรือพาเรามานะบอกว่าตอนนี้บาทหลวงแห่งแสงนะใช้พลังชีวิตของตัวเองนะเพื่อที่จะวางบาเรียนะครับไว้รอบๆเวนเดลนะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้อสูรออกところがね光の司祭様はそのために不治の病にかかり倒れてしまったらしいぞ。แต่ตอนนี้นะทำให้บาทหลวงนะตอนนี้แย่แล้วสุขภาพไม่ดีตอนนี้น่าจะพลังหมดนะครับก็เลยล้มลงนะสลบไปเวนเดลでその病を治せるのはヒースって神官だけだっていうのに、その神官も行方不明らしい。แต่ว่าก็จะมีสายสมะบาทหลวงแค่คนเดียวนะชื่อว่าฮีทนะครับอ๋อคนที่พาชาร์ลอตไปเที่ยวนะที่สามารถจะช่วยโลกอันนี้ได้นะครับไม่นะปู่ไม่นะแย่แล้วมีต้องรีบกลับไปชาร์ลอต今あんたが戻ったってどうにもならないんじゃないの？ถึงเธอกลับไปตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เราต้องหาดาบแห่งมานาแล้วก็หาฮีทให้ได้นะฮีทก็คือชื่อคนนะครับคนที่ช่วยปู่ได้นะちょっと冷たい言い方だったかしらごめんねอาจจะดูแรงไปหรือเปล่านะแต่ก็ต้องขอโทษนะถ้าคุณจริงๆอยากช่วยคุณปู่จริงๆก็จะอยากช่วยคุณปู่จริงๆก็เช็ดน้ำตาตัวเองซะต้องหาฮีทนะครับเฮ้ยต้องหาฮีทบักฮีทมึงอยู่ไหนมึงโดนลักพาตัวไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เรากดไอเทมซีดแล้วเราก็จะจบตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับตอนหน้าก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมคิริสันเหมือนเดิมนะแฮนด์แอคมาทำอะไรวะหาก่อนกดไอเทมที่ไปสิทธิ์หรือแบบฟาดเปิดประตูอะไรนี่ไงโปรเจกต์คาวโอ้พลัง300นอนดาเมจนอนเอนเลเมนต์ดาเมจโอ้ยいらっしゃいเซฟนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในหน้านะครับกับผมคิติสันนะครับเหมือนเดิมครับ and I will see you again สวัสดีครับเพื่อนบ๊ายบาย